นักเรียนดูเฉลยข้อที่1 A สินค้าเข้า B สินค้าออก A และ B ตามลำมีทั้งนักเรียนมีทั้งกอไก่กับขอไข่ใช่ไหมใครบอกกอไก่นักเรียนกอไก่นี่ A คือออกซิเจนพืชเอาออกซิเจนไปมีแสงนะมีน้ำถ้ามีแสงมีน้ำนี่แสดงว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันเพราะฉะนั้นกลางวันพืชพืชเอาก๊าซอะไรไปสังเคราะห์ด้วยแสงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปล่อยก๊าซอะไรออกมาออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้คือข้อขอไข่นะคะก๊าซที่นักเรียนจำไว้ครั้งต่อไปอย่าให้ผิดนะถ้าใครผิดใครถูกแล้วก็ดีแต่ถ้าครูไม่มีแสงให้อาจจะเป็นกลางคืนใช่ไหมถ้ากลางคืนพืชอาจจะเอาออกซิเจนข้าวคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะคะการหายใจนะคะแต่นี่กลางวันเพราะฉะนั้นมีการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากออกซิเจนใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงปล่อยออกซิเจนออกมามากนะคะเอาได้แล้วนะใครที่ถูกก็ให้ไปเลย1คะแนนนะต่อไปข้อที่2ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพิ่งเรียนหยกๆนะจับสัตว์เป็นอาหารสิ่งที่อธิบายข้อเท็จจริงคือข้อคอพืชพวกนี้ต้องการแร่ธาตุบางชนิดจากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นข้อคอไม่ถูกเพราะอะไรพืชเหล่านี้สร้างอาหารได้เองไม่เพียงพอไม่ถูกต้องที่สุดถูกเหมือนกันแต่ไม่ถูกมากพืชเหล่านี้ต้องการโปรตีนจากสัตว์นักเรียนพืชต้องการโปรตีนหรือเปล่าไม่ต้องนะเพราะพืชสามารถสร้างอาหารได้เองไม่ต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันพวกนี้ไม่ต้องนะคะวิตามินไม่ต้องต่อไปข้อที่3บริเวณใดของรากดูดน้ำได้ดีที่สุดบริเวณขนรากหรือรูทแฮนะคะบริเวณขนรากนะคะขนรากนี่เหมือนปุยนุ่นจะเล็กมากนะคะเราเป็นเซลล์เดียวนะคะบริเวณนี้จะมีปริมาณมากด้วยใช้ในการสังเคราะห์ด้วยใช้ในการดูดน้ำนะคะเป็นไงถูกแล้ว3ข้อนะต่อไปข้อที่4น้ำเข้าสู่รากพืชโดยวิธีออสโมซิสนะคะแต่ถ้าแร่ธาตุโดยการแพร่นะคะแร่กับแพร่มันคล้องจองกันนะใครไปตอบไหลเข้าไปโดยตรงได้ไหมไม่ได้ดูดซับได้ไหมไม่ได้นะคะมันใช้วิธีออสโมซิสเข้าไปนะคะต่อไปข้อ5ถ้าเรานำผักกระสังแช่ในบิ๊กเกอร์บรรจุน้ำหมึกสีแดงเราจะพบสีแดงแน่นอนเลยที่ไหนท่อลำเลียงน้ำนะคะหรือใส่เล่มแล้วนักเรียนไปตอบข้อไหนท่อลำเลียงน้ำนะคะต่อไปข้อที่6ถั่วงอกรู้จักถั่วงอกนะที่เราบริโภคคือส่วนใดของพืชนักเรียนถ้าใครตอบรากแรกเกิดจะมีเฉพาะรากเท่านั้นถ้าใครบอกลำต้นแรกเกิดก็มีลำต้นเท่านั้น
ถ้าบ่อเนื้อเยื่อสะสมอาหารก็มีแค่ใบเลี้ยงเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือต้นอ่อนนะคะนักเรียนต้นอ่อนต้นอ่อนนั้นประกอบด้วยรากแรกเกิดใบเลี้ยงแล้วก็ใบแรกเกิดเล็กๆด้วยนะคะอันนี้หมายถึงต้นอ่อนต่อไปข้อที่7ข้อนี้น่าจะถูกทุกคนส่วนแรกสุดที่เจริญออกจากเมล็ดข้าวโพดที่กำลังงอกคือข้อใดรากแรกเกิดนะคะข้อนี้ครูย้ำหลายครั้งแล้วนะคะส่วนแรกที่สุดโผล่ออกมาคือรากแรกเกิดนะคะรากโผล่ออกมาก่อนต่อไปข้อที่8ดอกครบส่วนดอกสมบูรณ์เพศเหมือนกันในข้อใดข้อคอนะคะมือเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียนักเรียนดอกครบส่วนก็คือจะต้องมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะถ้าดอกสมบูรณ์เพศหมายถึงเป็นดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหมือนกันคือเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียนะคะต่อไปข้อที่9ตาสับปะรดที่เราขวานทิ้งเวลากินเนื้อของมันเป็นส่วนใดของพืชข้อนี้ยากหน่อยเอานักเรียนไอ้ว่ารับแสงเหรอเฉลยเลยนะคะนักเรียนข้อนี้ยากนิดนึงคือดอกที่ร่วงโรยแล้วนะคะนักเรียนตาสับปะรดจำไว้คือดอกที่ร่วงโรยแล้วนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนเนื้อของผลไม้ที่เราใช้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเจริญมาจากรังไข่นะคะนักเรียนอาจจากที่เราทำการทดสอบนั้นนักเรียน10ข้อถูกกี่ข้อนักเรียนถ้าเราถูก7 8 9 10ก็โอเคนะถ้าใครได้7นักเรียนต้องปรับใครได้5ต้องไปปรับปรุงต้องไปปรับปรุงนะคะเดี๋ยวครูฝากงานเอาไว้นักเรียนกลับไปทำตอบคำถามท้ายบทนะคะคำถามท้ายบทเรียนเราหน้านักเรียนเปิดดูแบบเรียนเราหน้า82นะคะไปทำคำถามท้ายบทมาเรากำลังจะจบเนื้อหาเล่มนี้นะคะไปทำคำถามท้ายบทมานะคะชั่วโมงหน้าเรามาดูกันว่ามาเฉลยนะคะว่าคำตอบที่ถูกที่ผิดเป็นอย่างไรนะคะเรื่องวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรายการตอบสนองของพืชไปแล้วนะคะหรืออีกเรื่องนึงเพิ่มเติมชั่วโมงหน้าก็จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพนะคะแล้วก็เฉลยคำถามท้ายบทนะคะนักเรียนมนุษย์เรานั้นเริ่มรู้จักท้ายเทคโนโลยีทางชีวภาพมานานแล้วนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นว่าอะไรทำเกี่ยวกับปลาส้มปลาอะไรพวกนี้นะคะในวันนี้นักเรียนมีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชนะคะถ้าไม่มีนักเรียนวันนี้มีการบ้านคือตอบคำถามท้ายบทมีกี่ข้อ4หรือ5นักเรียนมี5ข้อนะคะนักเรียนกลับไปทำด้วยนะคะแล้วชั่วโมงหน้านักเรียนครูก็จะมาเฉลยนะคะว่าคำตอบที่ถูก
คืออะไรที่ผิดคืออะไรนะคะหน้านี้นะนะคะนักเรียนจะได้มาถามกันว่าที่ถูกที่ผิดคืออะไรส่วนชั่วโมงหน้านักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพนะคะเราไปดูนะคะว่าชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพถ้าไม่มีใครสงสัยนักเรียนครูก็พอเพียงเท่านี้นะนักเรียนสวัสดีค่ะ